เปิดโปรแกรมแข่งหัตถยาในสีเสื้อโตโยต้าวิสซีประเดิมแมตช์แรกดวลแชมป์เก่าเปิดโปรแกรมแข่ง Toyota Auto Body Quincy ทีมต้นสังกัดของเต้ยหัตถยาประเดิมแมตช์แรกดวลแชมป์เก่าวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นในวันที่22ตุลาคมหลังจาก4ดาวตบหญิงท่าอย่างพิมพิชยากกรำหัตถยาบำรุงสุขธนัชชาสุขสดและทัดดาวนึกแจ้งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นวีลีกวีดิชั่น1ฤดูกาลในปี2022ถึง2023และจะเปิดฉากการแข่งขันในนัดแรกในวันที่29ตุลาคมปี2565ค่ะนอกจากนี้ยังมีกันตภัทร คูณมีหัวเสาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่ได้ลงเล่นเป็นฤดูกาลแรกเข้าร่วมทีมโออิตะมิโยชิไวเซแอดเลอร์ในวีคลีของทีมชายซึ่งจะเริ่มการแข่งขันในวันที่22ตุลาคม2565ค่ะการแข่งขันในประเภททีมหญิงจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด12ทีมคือแข่งขันพบกันทั้งหมด3รอบโดยเล่นทีมละ33นัดจากนั้นทีมจะจับอันดับที่ 1-4 จะผ่านเข้ารอบไฟนอล4ส่วนทีมอันดับที่ 5-12 จะยึดผลงานจากการแข่งขันรอบฤดูกาลปกติไม่มีรอบจัดอันดับและทีมอันดับที่ 11-12 จะต้องหล่นไปแข่งขันในรอบเพย์ออฟเลื่อนชั้นถึงตกชั้นวีชาเลนสเตจกับทีมแชมป์และรองแชมป์จากวีดิชั่น2โดยในรอบไฟนอลที่4จะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อคัดเอาทีมอันดับที่ 1-2 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและทีมอันดับที่3และ4จะยึดผลงานจากรอบนี้นอกจากนี้เกมในรอบไฟนอล4ยังจะเพิ่มคะแนนพิเศษให้กับทีมอันดับที่ 1-3 จากฤดูกาลปกติโดยได้ทีมละ 3-2-1-0 ตามลำดับส่วนเกมในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันเพียง1นัดในวันที่4เมษายนปี2566ค่ะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของ Toyota Auto Body Quincy ทีมต้นสังกัดของเตยหัตถยาบำรุงสุขมีดังนี้วันที่29ตุลาคมปี2565เวลา 12:05 น.Hisamitsu Springs พบกับ Toyota Auto Body Quincy วันที่30ตุลาคมเวลา 11:05 น.Hisamitsu Springs พบกับ Toyota Auto Body Quincy วันที่5พฤศจิกายนเวลา 11:00 น.Toyota Auto Body Quincy พบกับ NEC Red Rocket วันที่6พฤศจิกายนเวลา 11:00 น. Toyota Auto Body Quincy พบกับ NEC Red Rocket วันที่12พฤศจิกายนเวลา 10:00 น. PFU Bluecat พบกับ Toyota Auto Body Quincy วันที่13พฤศจิกายนเวลา 12:00 น. PFU Bluecat พบกับ Toyota Auto Body Quincyวันที่19พฤศจิกายนเวลา 11:00 น. Toyota Auto Body Quincy พบกับ เจที Mark Velas วันที่20พฤศจิกายนเวลา 11:00 น. Toyota Auto Body Quincy พบกับ เจที Mark Velas วันที่26พฤศจิกายนเวลา 12:00 น. โอกายาม่าซีกันพบกับ Toyota Auto Body Quincy วันที่27พฤศจิกายนเวลา 12:00 น.โอกายาม่าซีกันพบกับ Toyota Auto Body Quincy วันที่3ธันวาคมเวลา 11:00 น.แดนโซแอริบีพบกับ Toyota Auto Body Quincy วันที่4ธันวาคมเวลา 11:00 น.เดนโซแอริบีพบกับ Toyota Auto Body Quincy วันที่7มกราคมปี2566เวลา 12:00 น. Toray Arrows พบกับ Toyota Auto Body Quincy วันที่8มกราคมปี2566เวลา 11:00 น. Toray Arrows พบกับ Toyota Auto Body Quincy วันที่14มกราคมปี2566เวลา 11:00 น. Toyota Auto Body Quincy พบกับ Saitama Ageo Medic วันที่15มกราคมปี2566เวลา 11:00 น. Toyota Auto Body Quincy พบ Saitama Ageo Medic วันที่21มกราคมปี2566เวลา 10:05 น. Victorina Himeji พบกับ Toyota Auto Body Quincy วันที่22มกราคมปี2566เวลา 11:00 น. Toyota Auto Body Quincy พบกับ Saitama Ageo Medic วันที่21มกราคมปี2566เวลา 10:05 น.Victorina Himeji พบกับ Toyota Auto Body Quincy วันที่22มกราคมปี2566เวลา 11:05 น.Victorina Himeji พบกับ Toyota Auto Body Quincyวันที่28มกราคมปี2566เวลา 9 นาฬิกา Toyota Auto Body Quincy พบกับ Hitachi Astemo Rivale วันที่29มกราคมปี2566เวลา 9 นาฬิกา Toyota Auto Body Quincy พบกับ Hitachi Astemo Rivale วันที่4กุมภาพันธ์ปี2566เวลา 11 นาฬิกาคุโรบะอควาไฟลีพบกับ Toyota Auto Body Quincy วันที่5กุมภาพันธ์ปี2566เวลา 11 นาฬิกาคุโรบะอควาไฟลีพบกับ Toyota Auto Body Quincy วันที่18กุมภาพันธ์ปี2566เวลา 14 นาฬิกาPFU Bluecat พบกับ Toyota Auto Body Quincy วันที่19กุมภาพันธ์ปี2566เวลา 13 นาฬิกา Hitachi Astemo Rivale พบกับ Toyota Auto Body Quincy วันที่25กุมภาพันธ์ปี2566เวลา 10 นาฬิกา Toyota Auto Body Quincy พบกับ Hisamitsu Springs วันที่26กุมภาพันธ์ปี2566เวลา 10 นาฬิกาToyota Auto Body Quincy พบกับ Toray Arrows วันที่4มีนาคมปี2566เวลา 14 นาฬิกา NEC Red Rocket พบกับ Toyota Auto Body Quincy วันที่5มีนาคมปี2566เวลา 13 นาฬิกา Saitama Ageo Medic พบกับ Toyota Auto Body Quincy วันที่11มีนาคมปี2566เวลา 10 นาฬิกาToyota Auto Body Quincy พบกับ Denso LRB วันที่12มีนาคมเวลา 10 นาฬิกา Toyota Auto Body Quincy พบกับ Kurobe Aqua Fiery วันที่18มีนาคม2566เวลา 12 นาฬิกา Okayama ซีกันพบกับ Toyota Auto Body Quincy วันที่19มีนาคมปี2566เวลา 9 นาฬิกาToyota Auto Body Quincy พบกับ Victorina Himeji วันที่26มีนาคมปี2566เวลา 14 นาฬิกา เจที พบกับ Toyota Auto Body Quincy ขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ